อยากให้กำลังใจนิชาดูโฆษณาให้นิชาด้วยนะคะพอบอรครับในญิงหนีอีกแล้วครับตอนที่469ตอนนั้นมีเด็กเอาทูบดอกนึงเข้าไปเล่นในโถงใหญ่ของวัดตอนที่ผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจก็จุดไฟที่ผ้าม่านพวกเขารีบมาดับไฟแล้วเปลวไฟก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยเกิดควันอยู่ไม่มาก แต่ยั่วอูก็ตกใจสีหน้าร่อนดูไม่ดีแล้ววิ่งหนีไปค่ะกว่าฉันจะรู้ก็หาตัวหล่อนไม่เจอแล้วท่านกองคนเย่เหมือนว่าคุณหนูสามจะกลัวไฟมากๆเลยนะคะ <c oughs> น้ำกับไฟนะ่ะมันน่ากลัวใครๆก็กลัวทั้งนั้นแหละ <c oughs> เห็นได้ชัดเจนมากว่าเขาซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ ถ้าเรื่องเป็นอย่างที่เธอว่าจริงๆฉันก็ไม่โถษเธอหรอกนะออู้เขาชอบเธอเธอก็อยู่จวนกับหลอนอีกสักสองสามวันก็นแล้วกันได้ค่ะนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้สืบจากในจวนของท่านกองพลสิงเพ่ซื้อก็จะช่วยสืบเรื่องของอาอู้ข้างนอกด้วยฉันจะต้องแก้ปมในใจของอาอู้ให้ได้จวนท่านกองพลเย,ย่สิบวันต่อมากู้ชิงโจ ก็พาเย่อมาทำกายภาพบำบัดในจวนของท่านกองพลเท้าของคุณเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ทำกิจกรรมได้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะเราไปเดินข้างหน้ากันอีกหน่อยนะคะค่ะอาจารย์ฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยแล้วกลับกันเถอะนะคะถ้ารู้สึกเหนื่อยงั้นเราไปพักที่เดินข้างในก่อนเถอะค่ะ นี่เคยเป็นบ้านเก่าของคุณพ่อคุณแม่คุณก่อนมีการปรับปรุงไม่ใช่หรอคะอออาจารย์คะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันฉันอยากกลับค่ะฉันอยากกลับอ,อาจารย์นี่คุณอ้อวคุณยังจำไฟไหม้ครั้งใหญ่ครั้งนั้นได้ใช่ไหมไม่ใช่ฉันนะฉันไม่รู้ไม่ใช่ฉันนะฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้อาอูจะเย็นก่อนอ้อูคุณแม่อาููมีใครอยู่บ้างคุณหนูสามเป็นลมไปแล้วด้านนอกห้องของอาููเธอต้องการจะทำอะไรกันแน่ท่านกองพลเย่เราจะคิดวันชีกันก็ได้นะคะแต่แค่คุยกันก็พอคะ่ะกรุณาคารพตัวเองด้วย อย่าทำลุ่มล่ามค่ะแล้วเมื่อกี้ฉันก็แค่พาคุณหนูสามไปที่เรือนใหม่มาจ,จู่ๆสภาพอารมณ์ของเธอก็เปลี่ยนไปสุดท้ายถึงขนาดล้มลงไปค่ะเธอขำอะไรํำ <c oughs> ที่คุณคิดว่าตัวเองเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้ที่เต็มใจให้ความรักกับลูกสาวทั้งหมด แต่คนที่ทำร้ายและสร้างปมในใจให้หล่อนนะคือคุณเธอพูดบ้าอะไรอยู่ไฟไหมในตอนนั้นคุณเคยบอกกับอาอูตรงๆสักครั้งหรือเปล่าว่าหล่อนไม่ใช่คนวางเพลย์ใครเป็นคนบอกเธอเรื่องไฟไหมคุณพ่อของอาอูถึงกับอึ้งเลยค่ะว่านางเอกไปได้ข่าวมาจากไหนเท่าที่คิดไว้นะคะนางเอกอาจจะได้ข่าวมาจากพระเอกก็ได้แต่นางเอกกับพระเอกไปคุยกันตอนไหนนะ หรือว่าส่งสัญญาณจิตหากันนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ